Wrap Up9นาฬิกา5นาทีพลเอกประยุทธ์เข้าปฏิบัติภารกิจทำเนียบรัฐบาลปกติพร้อมจับตาพลังประชารัฐเข้าทาบทามขึ้นบัญชีนายกรัฐมนตรีหลังมีมติเลือกวานนี้9นาฬิกา12นาทีการเคหะแห่งชาติรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต9นาฬิกา30นาทีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อ29บาท97สตางค์ขายออก31บาท42สตางค์ยูโรอยู่ที่ระดับ36บาท7สตางค์ต่อยูโรปอนด์อยู่ที่41บาท20สตางค์ต่อปอนด์9นาฬิกา43นาทีกองปราบแจ้งโทษการเผาหญ้าและการเผาขยะเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุกตั้งแต่1เดือนถึง7ปีปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 14,000 บาทล่าสุด9นาฬิกา51นาทีกรุงเทพปล่อยโดนพ่นละอองน้ำลดฝุ่น6จุดเชิญกูรูถกแก้ขณะค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างพุ่งสูงINN News Wrap Up